ใช้ลอกไปไม่เป็นไรค่อยลอกไปอันไหนที่มันเหลือก็ค่อยเก็บเอาลอกไปเยอะไม่เป็นไรไม่ต้องไปละเอียดละออกันนี้เราค่อยเล็มออกเอาค่อยๆแกะออกไอ้ที่เล็กๆเอาอันใหญ่ออกก่อนเหมือนนี้แน่นอนลอกยากอยู่ลอกเทปใสอ่ะนี่ลอกง่ายแต่นี่ลอกง่ายทำเล็กๆหลังคาเล็กๆตรงนี้หลังคาเล็กๆเหล็กเส้นเดียวใช้งานได้นะจะได้มีที่อยู่นะตรงนี้จะได้ไม่ร้อนได้แล้วได้แล้วขอออกไปขอออกไปนิดนึงฟังพังเขาได้แล้วสองแผ่นกระดึบกระดึบไปกระดึบไปเรื่อยๆนี่แผ่นที่สามสังกะสีมือสองไม่ใช่สังกะสีเขาเรียกอะไรนะพลาสติกใสเนาะพลาสติกใสแข็งพลาสติกแข็งใสใครบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกใช่ไหมเนี่ยของฟรีเออนี่ไงวิธีเฉียงขีดด้วยคร่าวๆก็ยังดีเออเหมือนช่างเลยเหมือนช่างแบบมืออาชีพเลยนะไม่ใช่ช่างเขาเรียกไม่ใช่มือสมัครเล่นมืออาชีพจริงๆตัดให้ขาดชับลอกยากเพราะว่ามันนานมันนานมันก็เลยติดของเก่าเก็บเนาะอันนี้ยังดีกว่าแผ่นก่อนๆนะง่ายขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแผ่นที่สามพลาสติกก็ลอกไม่หมดอันที่แค่นั้นมันเต็มที่แล้วแค่ไหนเอาแค่นั้นนะมาดูสิกระเบื้องก็พังหมดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเลยได้แค่นี้แหละ
แค่ไหนแค่นั้นตามงบประมาณวันนี้จะได้ไหมเนาะดูแน่นจังทำไมแผ่นนี้ดูสั้นจังถ้าขึ้นไปนี่ก็จะสั้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัดแล้วไม่ต้องซีบ้านเราเองเราไม่ซีได้ได้เออนิดหน่อยไม่เป็นไรแค่ไม่รั่วก็พอลงข้างล่างดีกว่าปลอดภัยแดดเปี้ยงเลยวันนี้แดดเปี้ยงมากเมื่อวานนี้อากาศเย็นวันนี้ร้อนจัดอากาศบ้านเราอะไรจะดีปานนี้เสร็จยังเครือนี่ยังไม่ได้เก็บเลยนี่เครือฟักข้าวยังไม่ได้เก็บเลยต้องเอาขึ้นนี่เอาขึ้นไปผูกไว้ในนี้เสร็จเสร็จแล้วได้แค่นี้นิดหน่อยเพราะว่าบ้านเรามันเฉียงเนาะบ้านมันเฉียงเฉียงมันก็ต้องเฉียงอย่างนี้แหละได้แค่นี้แหละเอ้าพอกันได้นิดนึงก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่ได้กันไม่งั้นก็เปียกหมดเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องซ่อมแซมหน่อยพังไปตามกาลเวลา